โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ครับผมชื่อเดิมครับผมกสิกรครับผมนักรีวิวที่จะโนสนโนแคร์โลกใบนี้นะครับผมรีวิวเราต้องดีคือดีชมมาชมและก็มีสาระนั่นเองครับผมวันนี้กับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมเขาจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุขอนิเมะช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% คือการรีวิวแบบในความคิดของการรีวิวผมแล้วก็อีก 50% คือความรู้สึกของคนปกติที่ได้รับชมกันนะครับผมโอเคนี่ก็กับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2022นะครับผมเรื่องที่3ครับผมก็เรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นกันเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตัวของโปรเจกต์การพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2022ในช่วง3ตอนแรกนะครับผมเพิ่งเริ่มต้นเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่3ให้เองครับผมในอีกประมาณ17กว่าเรื่องให้ผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าเอาตอนนี้ก็ประมาณ15เรื่องน่าจะมีเรื่องที่ถ้าครบ3ตอนจะมีเรื่องบางเรื่องน่าจะลดไปเพราะผมดูจากบางเรื่องล่าสุดคะแนนมันจะต่ำกว่าเกณฑ์ของผมแล้วไงเพราะว่าเลยแอบกังวลนิดนึงว่าซีซั่นนี้ตกลงแล้วจะพูดถึงประมาณกี่เรื่องนะครับผมเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ว่าเราก็แอบไม่ชัวร์ไว้แล้วตอนนี้คือ15เรื่องแล้วก็ยืนยันไม่ได้อีก2เรื่องซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ฉายช้าสุดนะครับผมก็เราก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเรื่องที่3นะครับผมที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2022นะครับผม3ตอนแรกนะครับเป็นอนิเมะนะครับผมแนวแอคชั่นนะครับผมจากผลงานของฝรั่งนั่นเองครับผมจากผลงานผู้สร้างโดยตัวของมอนตี้อุ้มแล้วก็จากสตูดิโอรูปเธอถูกครับผมสตูดิโอไก่ของเรานะครับที่เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าชื่อดังมากๆตั้งแต่ปี2009ปัจจุบันมีทั้งหมดวอลลุ่ม8วอลลุ่มและวอลลุ่มที่9กำลังสร้างอยู่นะครับผมก็เป็นซีรีส์ชื่อดังของฝรั่งที่เรียกได้ว่าในไทยก็มีแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะพอควรนะสำหรับตัวของซีรีส์นี้นะเป็นซีรีส์ในตำนานเป็นซีรีส์ชื่อดังของฝรั่งซีรีส์นึงที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอีกซีรีส์นึงในตั้งแต่ปี2013เราจะพูดไงดีตั้งแต่ปี2013ตั้งแต่ซีรีส์นี้ฉายแรกๆในการแบบมีเทรลเลอร์ตัวละครนี้โผล่มาทำให้ซีรีส์นี้มีความน่าสนใจบวกกับเพลงเปิดบวกกับตัวละครที่น่ารักคู่คิดกันกินกับสีสาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ในปัจจุบันตอนนี้ได้ประกาศสร้างอนิเมะเวอร์ชันญี่ปุ่นขึ้นมาทำให้ใครหลายคนที่เป็นแฟนคลับโรบี้ค่อนข้างใครพอควรนะครับผมก็พูดชื่อไปแล้วนะครับผมแฟนคลับเรื่องนี้นะครับผมตามนั้นก็เรื่องนั้นนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์ฝรั่งของมอนตี้อุ้มนะครับผมก็มาทำเวอร์ชันอนิเมะในปี2022จากซูโรชาร์ปนะครับผมกับอนิเมะชื่อว่า Ruby Hiyasu Todaku ครับผมหรือชื่อไทยหรืออีกชื่อนึงครับผม Ruby Ice Kingdom นะครับหรือชื่อไทย Ruby จักรวาลเหมันครับผมจักรวาลเหมันขออภัยนะครับจักรวาลเหมันนะครับผมก็ Ruby Hiyasu Todaku นะครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงหรือซีรีส์ที่เรียกว่าเอาแบบเวอร์ชั่นฝรั่งมาทำเป็นเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเองนะครับผมเราจะมาพูดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแค่ไหนกับซีรีส์ในตำนานของรูบี้ที่จะกลับมาในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเองครับผมโอเครูบี้นะครับผมอนิเมะเรื่องที่3ที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2022ครับผมโอเคก่อนเราก็สู่นะครับครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดกันทั้งหมด2ช่วงครับผมช่วงแรกครับผมในเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยครับผมครับดีมากครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดที่เดียวครับผมนั่นก็คือตัวของไม่ใช่บีบิลินะครับ AIS Pay ครับผมตามนั้นมีที่เดียวคนจะแปลกใจว่าพี่บีบิลิเปล่าพี่ไม่ใช่ครับผม AIS Pay นะครับก็ AIS Pay ซีซั่นนี้รู้สึกว่าจะอนิเมะเข้าประมาณนะผมจำไม่ผิดประมาณ 2-3 เรื่องนะ 2-3 เรื่องจะมีตัวของเดี๋ยวจะมีเรื่องล่าสุดก็คือตัวของไออะไรวะพีมาดอลนะครับผมที่เมืองเข้ามาล่าสุดนะก็ต้องรอดูกันว่าเรื่องนั้นจะเป็นไงเพราะผมยังไม่ได้ดูนะครับเรื่องนั้นแต่ว่าอ่ะเอสเพย์นะครับผมก็ซีซั่นนี้อนิเมะเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะพอควรนะครับสำหรับตัวของเอสเพย์นะก็สะดวกใครแบบดูแบบทูริสิตนั้นก็ดูได้ที่เอสเพย์ดูในบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือในโทรศัพท์ดูได้หมดนั่นเองครับผมตามนั้นก็สามารถดูได้ที่เอสเพย์ดูฟรีนะแต่ให้อยากเป็นพรีเมียมก็สมัครพรีเมียมแล้วไปดูซีรีส์อย่างอื่นได้มันมีนะครับระบบพรีเมียมของเรื่องนี้นะแต่ซีรีส์นี้ใน AS Pay ดูฟรีครับผมโอเคก็ขอบคุณมากจริงครับผมสำหรับตัวของ AS Pay นะครับที่เอาของลิสิตมาดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนแล้วนะขอร้องครับผมมีลิสิตที่สามารถเข้าถึงได้ขนาดนี้อยากจะดูเถื่อนอีกแล้วก็สปอยผมไม่แนะนำให้ดูเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูเพื่อแบบอยากดูแบบดูคลิปแบบ
คลิปแบบสปอยข้อมูลตัวละครอะไรต่างผมก็พูดตรงๆครับผมแนะนำให้ดูสำหรับซีรีส์นี้เพราะว่าคุณจะได้รู้เนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครนี้ว่าตัวละครนี้มันเป็นภูมิหลังว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนั่นติดตามบ่าแต่ว่าถ้าเป็นสปอยอยากครับผมดูเองสนุกกว่าเยอะนะเพราะว่าผมพูดตรงๆครับผมไม่สนับสนุนพวกคอนเทนต์ขยะนะครับผมตามร้านไม่ว่าคอนเทนต์ขยะที่แบบว่ามีแต่สปอยไม่มีแบบพวกไปเชิงรีวิวหาเลยมีแต่สปอยทำเพื่อหวังเงินทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ทำครับผมวงการขยะอย่างนี้ผมจะไม่แคร์ครับวงการนี้ครับผมตามนั้นผมจะด่ามันให้ตายให้ได้ครับผมโอเคตามนั้นโอเคมาก็ดูที่ตุลิสิตี้เอพีนะครับโอเคอย่างที่2ครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมรายการ3ตอนแรกเป็นครั้งก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับบอกว่าเรื่องนี้ในแต่ละสนามมีดีไม่ดีจุดตรงไหนครับมีจุดที่ควรดรอปหรือไปจุดที่แบบคนดูต่อไหมโดยการจะมีการพูดถึงเนื้อหานะครับผมอย่างแน่นอนนะถ้าฉะนั้นใครยังไม่ดูนะครับผมก็กรุณาปิดไปก่อนนะเพราะรายการผมมันสำหรับคนที่ฟังมาแล้วนะครับตามนั้นโอเคเรื่องของความคาดหวังของซีรีส์นี้นะครับผมคือซีรีส์ทูบี้อ่ะผมต้องพูดก่อนนะว่าเป็นซีรีส์ที่ผมก็รู้จักซีรีส์นี้มานานแล้วเราพูดงี้ก่อนรู้จักซีรีส์มาตั้งแต่2000นะครับผมรู้สึกว่าผมจะพอรู้จักซีรีส์จากลูบี้น่ะผมจะรู้จักซีรีส์ลูบี้ตั้งแต่2016นะน่าจะเป็นวอลลุ่มที่3ไม่ก็วอลลุ่มที่4นะจำไม่ผิดที่แบบตอนนั้นคือลูบี้มาผมรู้สึกว่ามีเพื่อนผมมีน้องๆผมเขาแนะนำซีรีส์ลูบี้มาพี่ลองดูลูบี้ดีแบบอะไรนะแล้วผมก็ลองเปิดใจดูลองเปิดดูซีรีส์อุ้ยเพลงเปิดโอ้ยลองฟังเพลงเปิดมาโอ้โหเพลงเปิดดีมากโอ้โหเพลงเปิดพร้อมมากโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฟังดูโอ้ยตัวละครน่ารักดีว่ะอะไรนี่นะครับผมก็ถามว่าผมตามซีรีส์ลูบี้อันไหนคือต้องพูดว่าอย่างงี้นะครับผมว่าผมตามถึงแค่ซีซั่น3ผมพูดอย่างงี้ก่อนเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมตามแค่ซีซั่น3คือถามว่าผมดูซีซั่น4มั้ยผมดูครับผมแต่ผมจะพูดอะไรให้ฟังแล้วกันคือลูบี้อ่ะแอนิเมชั่นนะเป็นแอนิเมชั่นโดยผู้สร้างเป็นผู้กำกับของมอนตี้อูมซึ่งเรียกว่าเป็นคนนึงที่ใครหลายคนรักมากของซีรีส์ลูบี้นะครับแต่ว่าเขาได้เสียชีวิตไปในประมาณซีซั่นที่3ลาปารามอนลูบี้3นะครับผมตามนั้นแล้วก็ได้คนมาสานต่อ2คนนะครับผมแต่ว่าฉายทางไอโซโดแต่แบบผลงานเนี่ยฉายทางลูเตอร์ทูนะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็วอลลุ่ม8นะครับวอลลุ่มกลางยังไม่มานะครับผมตามนั้นซึ่งถามว่าทำไมซีรีส์นี้ถึงผมถึงตามแค่ซีซั่น3อันนี้ผมจากใจตรงๆนะครับผมว่าซีซั่น4ผมมองซีซั่น4ห่วยครับผมพูดกันเนี่ยแหละตั้งแต่ซีซั่น4เป็นต้นไปผมว่าซีรีส์นี้ขาดแบบซีรีส์นี้มันเหมือนขาดเสน่ห์ในที่มอนตี้อูมสร้างขึ้นมาเพราะผมเข้าใจอยู่ว่าซีรีส์คนแบบคนที่แบบคนผู้สร้างตายไปอ่ะซีรีส์มันดิ่งลงเหวเว้ยผมแล้วมันเป็นอย่างนี้เกือบมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องจริงๆนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะแบบคนว่าคนสร้างซีรีส์ตายไปแบบระหว่างซีซั่นแล้วคนสร้างกลับมามันไม่ดีอ่ะมันมีหลายคนมากทั้งวงการหนังทั้งอนิเมะอะไรต่างมันเสียหายยับเยินครับผมตามท่านซึ่งเนื้อเรื่องของมันก็ดิ่งลงเหวเช่นกันตั้งแต่วอลลุ่มที่3หลังวอลลุ่มที่3ช่วงหลังผมพูดตรงว่าวอลลุ่มที่3เป็นวอลลุ่มที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อหาน่าสนใจสุดแต่ปัญหาคือพยายามที่จะซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันตึงพังดาวมากหนักอะช่วงหลังมันแอบมีปัญหาครับมันได้ซีรีส์เนี่ยมันเริ่มเป็นซีรีส์ที่ยากลงเรื่อยยันซีซั่นที่4เป็นต้นไปครับห่วยแตกมากซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมพูดจากใจตรงๆครับผมว่าผมไม่ชอบผมพูดเอาใจถึงแม้ว่าผมจะรักมากสามซีซั่นอะแต่ว่ามันกลายเป็นซีรีส์ที่ผมเกลียดเพราะว่าไอ้2ตัวหัวควยเนี่ยที่ทำให้ซีรีส์มอนตี้อูมอะมันแย่ลงผมพูดจากใจเลยมันแย่ลงมันหัวควยลงด้วยครับผมตามนั้นคือแบบมึงจะสร้างมันยืดเยื้อหาอะไรตั้ง 8-9 เวอร์ชันเนื้อเรื่องไม่มีควยเลยครับตามนั้นครับผมตามนั้นคือผมพูดตรงว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบซีรีส์ลูบี้ตั้งแต่วอลลุ่ม4ต้นไปวอลลุ่ม2ช่วงหลังผมก็เริ่มเกลียดละแต่วอลลุ่ม4ต้นไปอ่ะผมไม่ชอบซีรีส์นี้ครับเพราะมึงนำผลงานที่มอนตี้อูมสร้างมาอ่ะมึงเลยยำทิ้งครับผมตามนั้นแหละเราพูดถึงตัวงานแอนิเมชั่นก่อนตัวงานแอนิเมชั่นลูบี้อูมถามว่างานเมชั่นดีขนาดไหมมันมีมิติครับวันนี้เราพูดก่อนว่างานเมชั่นถึงแม้งานเมชั่นอาจจะสู้ไม่ได้เราก็พูดตรงนะงานเมชั่นอาจจะสู้ผลงานญี่ปุ่นได้สู้ผลงานฝรั่งได้ผลงานฝรั่งยุคนั้นก็เริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไอผลงานเมชั่นอ่ะแต่เราก็ต้องพูดว่าผลงานเนี้ยเป็นผลงานที่แบบมันสร้างเอกลักษณ์ของลูบี้อ่ะแต่ผลงานช่วงหลังงานเมชั่นผมรู้สึกว่างานมันดูไม่สวยเท่าวอลลุ่มแรกวอลลุ่มแรกๆอ่ะวอลลุ่มที่ผมพูดไว้3วอลลุ่มอ่ะเพราะปัญหาหนึ่งคืองานเมชั่นไม่เข้าใจเสน่ห์มอนตี้อูมเราพูดแค่นี้นะครับผมตามนั้นก็ผมพูดในความรู้สึกจากใจว่าทำไมผมถึงจะมาพูดถึงซีรีส์นี้อย่างนึงนะครับผมแต่ว่า
ราพูดถึงเวอร์ชันเก่าก่อนว่าเออที่มาที่ไปความหลังเป็นไงความรู้สึกของผมของตามซีรีส์ Ruby เป็นไงถามว่าผมตามซีรีส์ Ruby มั้ยบอกก็ตามมันตลอดว่าซีรีส์นี้มันเป็นยังไงเนื้อหาเป็นไงถึงแม้แบบจะมีคนชอบเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นดีมันมีดีแค่ตัวละครหญิงนะงานเวอร์ชันอ่ะเนื้อเรื่องห่วยแตกผมว่าอย่างนี้เลยเนื้อเรื่องถามว่าวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2วอลลุ่ม3แล้วว่าเนื้อเรื่องดีมั้ยก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันเรื่องที่มันโอเคที่สุดแล้วนะครับผมตามนั้นแล้วถามว่าผมจะพูดถึงเวอร์ชันอนิเมะของซีรีส์ Ruby ยังไงผมรู้ข้อมูลมาว่าจะพูดไปก่อนเพราะคนดูน่าจะรู้แล้วว่าสาตอนเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคุณน่าจะรู้คุณผมรู้ข้อมูลมาแล้วซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมานะครับผมแต่วันนี้มันพุ่งเมื่อวานนี้นะครับมันเพิ่งมีข่าวสำคัญมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในช่วงความรู้สึกอยากจะชมแต่ผมจะพูดในฐานะก่อนที่ผมดูก็คือผมอยากให้ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมดูเทรลเลอร์แล้วผมรู้ชะตากรรมว่าในช่วงอันนี้ผมพูดก่อนนะว่า3ตอนแรกของซีรีส์ Ruby ฉายไปก่อนแล้วนะคาชิโร่นะครับแต่ว่าพวกเราเพิ่งดูประมาณตอนที่3เพื่อตอนเมื่อวานเมื่อวานนี้เองนะครับผมช่วงวันอาทิตย์นี้เองนะครับผมตามนั้นแหละช่วงเมื่อวานนี้เองวันอาทิตย์นี่แหละนะครับผมตามนั้นก็รู้ข่าวประจันผมพูดอะไรรู้ข่าววันนี้แหละรู้ข่าววันนี้แหละที่ผมได้อ่านเสียงอยู่แหละนะครับไอ้ข่าวสำคัญข่าวในงานแต่ผมค่อยพูดกันแล้วกันนะประมาณว่าผมอยากให้ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาของมันอ่ะดัดแปลงให้มันรู้สึกแบบดีขึ้นกว่านี้อันนี้ผมพูดจากใจเลยเนื้อหาให้มันแบบมันดีขึ้นกว่านี้มันมีความแบบน่าสนใจกว่านี้มันมีอะไรก็ตามที่มันรู้สึกแบบมันดีกว่านี้ในความคิดผมนะครับผมมันดีกว่านี้แต่ขอให้ผมขอให้มันดีกว่านี้เพราะว่าเวอร์ชันในเวอร์ชันวอลลุ่มของฝรั่งรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่ว่าผมอยากให้ซีรีส์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาการอะไรต่างๆมันรู้สึกดีกว่านี้บวกกับงานเวอร์ชันก็ขอให้มันดูแบบดูความแบบว่าให้มันแบบเนื้อหาเนื้อเป็นภาพดีหมดทั้งฉบับนะครับที่ผมคืองานภาพขอให้งานภาพดีฉบับแล้วก็เนื้อหาต่างขอให้มันดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาให้มันลุ่มลึกมากขึ้นมีเวทนาให้มันดูไปกับมีตัวละครที่มันน่าสนใจมากขึ้นอันนี้คือแบบมันเป็นสิ่งที่ผมแบบต้องการกลับตัวของซีรีส์ Ruby นะครับผมตามนั้นแหละโอเคสตูชูโร่ชาร์ปนะครับผมพี่ชาร์ปของเราก็สี่ต้องเรียกว่าพี่ชาร์ปช่วงหลังค่อนข้างขาลงนะหลังจากที่ทำผลงานมาเจนเรคคอร์ดมานะครับผมตามนั้นถามว่าชาร์ปมีผลงานที่กลับมาบ้างไหมก็คือตัวของพิชเชอร์ในทันดันนี่แหละแต่ว่าก็เนื้อเรื่องมันอะไรต่างอาจจะไม่ถึงขั้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงหลังนี้หลังจากที่บัคเก็ตบัซซิลี่มอนตาลีหายไปผมรู้สึกว่าชาร์ปเหมือนขาดเสน่ห์ตัวเองอ่ะอย่างเช่นมาเจนเรคคอร์ดเอ่ยหรืออย่างพิชเชอร์เนนก็พอโอเคบ้างเพราะชื่อสไตล์มอนตาลีเลยแบบว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนชาร์ปมันเหมือนดรอปลงไปของกีดามันนะมันช้ามันดูดับลงไปอ่ะเหมือนแบบสิ่งที่ตัวเองทำออกมามันดับลงไปผมไม่รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวช้าปะนะแต่ว่าก็ผมก็เห็นอนิเมะเรื่องนึงที่มีผลงานสไตล์เดียวกับช้าเลยเราค่อยพูดกันแล้วกันในอนาคตเจอกันนะครับเรื่องนี้นะแต่ว่าอ่ะเหมือนรู้สึกว่าขอให้งานขอให้ช้าโซโลช้ามันโซโลที่แบบมันรับประกันคุณภาพเรื่องของงานภาพยกเว้นคุณจะทำงานเผานะซึ่งมึงก็เคยมีตอนสมัยก่อนนู่นนะครับผมแต่ว่าก็เราก็ไว้ใจเรื่องงานภาพของตัวช้าหน่อยแล้วกันนะส่วนตัวของผู้กำกับและคนเขียนบทครับผมผู้กำกับเรื่องนี้มีชาร์ลไนเตอร์เลยพูดเรื่องนี้ชาร์ลไนเตอร์นะครับคือตัวของโอคาดะนิจิโร่ครับผมจากซีรีส์สารผู้กำกับแบบซีรีส์ผู้กำกับจากกระสือไออนแล้วก็เป็นผู้ช่วยกำกับบิชชอนในไทยดันครับผมก็ใครได้ชาร์ลไนเตอร์ก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับผมส่วนผู้กำกับนะครับผมมีตัวของซูซูกิโทชิมาซาจากซีรีส์วิลล์ผู้กล้าชินโคคุไซโคโฮนี่โฟลิก้าครับผมหรือตัวของเอกาโอโนไดกะครับผมก็เรียกได้ว่าซีรีส์ก็ผมก็จะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นโซคุนเงินบทครับผมอูบุกะยูยูครับผมก็เป็นผลงานจากซีรีส์โกสต์อินเดอะเชลอะไลซ์ครับผมไซโคพาธภาค2และภาค3แล้วก็สงครามไปหาฟานเนอร์ครับผมก็เรียกว่ามีผลงานที่เชิดหน้าชูตาอยู่บ้างนะครับผมจากตัวของอุระกะยูนะก็เลยเจออะไรพิลไซโคพาธภาค2ภาค3ซึ่งก็เป็นภาคที่แบบไม่ดีเท่าภาคแรกนะแล้วก็ตัวของสงครามมหาฟาร์เนอร์ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ในตำนานที่ใครชอบใครเป็นคนที่แบบตามสายหุ่นยนต์อย่างเช่นมาคอหรือกันดั้มน่าจะเป็นซีรีส์หลายคนที่แบบน่าจะคุ้นหูกันบ้างนะฟาร์เนอร์เนี่ยครับผมฟาร์เนอร์ขอไปนะครับผมตามนั้นก็ผู้กำกับและคนเขียนบทรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะไม่ถนัดแนว Ruby นะอันนี้ต้องพูดในใจนะครับผมว่าแนว Ruby มันเป็นแนวแอคชั่นล้วนอ่ะเนื้อเรื่องมันชักแม่งนะครับผมตามนั้นแหละแต่ว่าก็ลองดูว่าเขาจะสามารถดัดแปลงให้เนื้อหาของมันอ่ะมันดีขึ้นหรือมีความน่าสนใจขึ้นไหมเราก็ต้องแบบรอดูกันหน่อยนะจับตัวของซีรีส์ Ruby นะครับผมโอเคนะเรามาพูดถึงความรู้สึกจากรับชมนะครับคะแนนสับตอนแรกตอนนี้คือ 7.36 นะก็จะเป็นคะแนนที่บอกว่ามันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แบบ
ลูบี้ปล่อยพรีเมียร์มา3ตอนแรกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับฉันก็คะแนนก็จะไม่ลงเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้คือแบบชากันชิโร่แล้วผู้ชมหน้าใหม่ก็เข้ามาแล้วแต่ว่าผมก็คะแนน 7.36 ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับอนิเมะที่แบบว่าดัดแปลงมาจากซีรีส์ฝรั่งนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงข่าวสำคัญอย่างนึงนะครับผมว่าตอนแรกอ่ะผมการรีวิวของผมเนี่ยจะผมจะไปพูดในเอกสระหนึ่งครับผมแต่ว่าคำพูดคำเปลี่ยนแปลงจะต่างกันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้ข่าวมาเมื่อวันจันทร์นี้เมื่อวันนี้นะครับวันที่ผมอัดเสียงไว้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะวันถ้าเพราะที่ผมจำได้ว่าผมโพสต์ข้อมูลเรื่องนี้ใน Discord นะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะครับผมว่าผมโพสต์เรื่องอะไรนี่ไงเมื่อวันนี้นะครับวันนี้ตอน 8:00 นผมโพสต์ข่าวรูบี้นะครับผมไอ้ลูบี้ไอ้ควินดอมเนี่ยจากวันเฮมันเนี่ยว่าตอนที่4มันไปมันมีโปสเตอร์ใหม่ด้วยนะแต่ว่าไอ้ยังช่วงสัปดาห์แรกผมจะใช้โปสเตอร์เก่าอยู่นะแต่ว่าช่วงรีวิวกับอาจารย์เป็นกลับไปใช้โปสเตอร์ใหม่ที่โผล่มาแล้วผมมีประกาศโปสเตอร์ใหม่แล้วก็ประกาศว่าตั้งแต่ตอนที่4จะเป็นออริจินอลครับตามนั้นนั้นหมายความว่าซีรีส์ลูบี้คุณไม่ต้องห่วงว่าจะเอาวอลลุ่ม2วอลลุ่ม3แล้วแต่วอลลุ่ม2ไปถึงวอลลุ่ม9อะไรต่างอ่ะมาดัดแปลงในเวอร์ชั่นเมะคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับผมตั้งแต่ตอนที่4มันไปหนึ่งเรื่องใหม่ครับผมคุณอาจจะแอบดีใจกันนะแต่ผมมีความคิดนึงว่าอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องใหม่แล้วอาจจะดัดแปลงวอลลุ่ม2วอลลุ่ม3เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมตามนั้นแต่ว่าผมจะมาพูดในฐานะที่เป็นซีรีส์ตอนนี้คือมัน3ตอนแรกแล้วกันนะ3ตอนแรกที่นี้คือผมรู้สึกว่ามันเป็นการดัดแปลงเราพูดก่อนเนื้อหาของมันอ่ะมันคือวอลลุ่ม 1ทั้งเรื่องเลยนะครับผมวอลลุ่ม1 3ตอนโดยการตัดเนื้อหาอะไรบางอย่างตัดเนื้อหาที่มันแบบไร้สาระตัดเนื้อหาอะไรต่างซึ่งถามว่ามันเป็นข้อดีไหมก็เป็นได้อยู่แต่มันเป็นปัญหาก็คือถามว่าสร้างมาให้ดู3ตอนเนี่ยถามว่าผมดูไหมก็ดูแล้วถามว่าผมจะกลับไปดูอีกรอบไหมไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมลูบี้เป็นซีรีส์ที่ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยขาดเสน่ห์บางอย่างของลูบี้เวอร์ชันฝรั่งเราจะพูดถึงหลายๆส่วนเนื้อเรื่องของมันถามว่า3ตอนเนี่ยเอาวอลลุ่มหนุนทั้งเรื่องอ่ะดีไหมดีบางอย่างมันไร้สาระว่าแต่ประเด็นคือการเข้าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของมันจะโดนตัดไปด้วยนี่แหละคือปัญหาครับลูบี้ปัญหาแรกของรูบี้เลยคือเนื้อหามันสับสนตอนที่สับสนที่สุดคือ2และ3ครับเพราะตอนแรกเพราะภาคแรกวอลลุ่มแรกรู้สึกว่าจะเพราะตอนแรกรู้สึกว่ามันจะไม่ขนาดนั้นเพราะตอนแรกมันเป็นจดลูกโซ่อะแต่2 3เนี่ยหนักจริงๆหนักที่นี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดปัญหานะครับผมปัญหาของซีรีส์นี่คือตัดเนื้อหาแล้วดีครับผมแต่ตัวละครที่คุณเล่ามาอย่างเช่นแบบตัวละครที่บทผมมาเช่นแบบจอห์นอาร์ตพีฮานิโคลีเลนนอร์โนวาคิลี่หรือแบบอาโพหรือแบบไอตัวของใครตัวของไอซุนหงคงหรือตัวของไอหุ่นยนต์ที่มันโผล่มาโพนีคือเนื้อหาเนี่ยคุณถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าไอตัวละครเนี่ยมันคือใครผู้ชมใหม่ๆจะรู้ว่าเฮ้ยไอจอห์นอาร์ตมันคือใครวะแบบไอพีฮานิโคลคือใครวะลีเลนคือใครวะนอร์โนวาคิลี่คือใครวะหรือโพนี่เลน่าคือใครวะอาจารย์ฮอบบินคืออะไรวะใครวะกินดากูสคือใครวะเนื้อหามันคือใครวะมันใครหมดอ่ะแฟนคลับใหม่แฟนคลับใหม่ผมจะพูดในแฟนคลับใหม่เพราะว่าเพื่อนผมก็ดูเหมือนกันแล้วเพื่อนผมก็งงกันว่าไอ้ตัวละครเนี้ยที่โผล่มาใครวะอย่างนั้นเลยครับผมพบปัญหาของซีรีส์นี้ตั้งแต่เวอร์ชันฝรั่งผมจำไม่ได้เวอร์ชันฝรั่งเป็นไงแต่ผมเวอร์ชันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่แรกคือตัวละครมันโผล่มาแล้วไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วที่หนังที่นี้คือความ 3,000 ตัวละครมึงเดินโคตรเร็วเลยตอนที่2เพิ่งตั้งกลุ่มมาใช่มั้ยตอน3แม่งเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนสนิทกันชิบหายเลยคือฮะเฮ้ยอะไรอ่ะมึงสนิทแบบว่าความ 3,000 แล้วเพื่อนไม่เคยทิ้งกันไอ้4ตัวไอ้กลุ่มจอนฮานน่ะที่แบบว่าไอ้จอนฮานแม่งแบบแม่งโดนสิงแม่งโดนแบบควบคุมจิตใจเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบควบคุมจิตใจแบบทำให้ความมืดครอบงำทำให้แบบกลายกลับเป็นเด็กที่แบบว่ากลายเป็นกลัวแบบกลัวแบบสิ่งกลัวไอ้ตัวเองผิดพลาดเนี่ยแล้วอยู่ดีแบบว่าไอ้เฮียอยู่ดีก็แบบโอ้เพื่อนกันระหว่างมิตรภาพกันคือแบบมึงไปสนิทกันไหนตอนไหนเลยขนาดนั้นแล้วกลุ่มลูบี้ด้วยกลุ่มลูบี้เนี่ยมันมีอะไรลูบี้ไว้เบลหยางลูบี้ไว้เบลหยางอ่ะคุณอาจจะรู้ว่าแบบอ๋อเขาอยากจะรู้ว่าลูบี้เป็นน้องของหยางอย่างเงี้ยไอ้ลูบี้น้องของหยางหรือแบบต
โต๊ะของไว้หรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ประเด็นก็คือความสัมพันธ์ตัวละครตอน2ก็แบบเฮ้ยฉันไม่ไว้ใจแบบตอน2ว่าวิลลูบี้เป็นไงเนี่ยเหรอไว้ยังไม่ไว้ใจเลยไว้ยังด่าเลยมึงก็แค่เด็กอ่ะมึงไม่มีความสามารถอะไรจังพอมาตอน3ปุ๊บไอ้ห่ามึงสนิทกันตอนไหนวะเบลยังไม่ไว้ใจเลยไม่ใช่เหรอเบลตอน2ก็แบบว่าเอ้ยยังไม่ไว้ใจเว้ยแบบว่ามึงไว้ใจได้เหรอพอมาตอน3อ้อสนิทกันคุยกับลูบี้สนิทมากคุยกับหยางสนิทมากแล้วก็มีแบบไอ้มันอารมณ์ไอ้ตอน3เป็นตอนที่คุมอารมณ์แบบงงที่สุดแล้วเว้ยมึงโกรธกันก็อยู่ดีอีกนาทีต่อมาคุยกันคืนดีกันช่วงข้างหลังมีช่วงอะไรมีโกรธกันอยู่ดีมึงคืนดีกันแล้วเร็วมั้ยเร็วงงสิผู้ชมใหม่คิดได้ใจมึงหายโกรธกันได้จังวะอย่างงี้เลยเนี่ยแหละปัญหาของยูวี่แล้วผมเป็นห่วงในช่วงข้างหลังคือเนื้อเรื่องมึงชีโน่อะมึงไหวเปล่าเพราะเรื่องชื่อน้องมันดีโอเคแต่ผมไม่ไว้ใจเพราะ3ตอนแรกมันมาอย่างนี้กูจะไว้ใจได้ไงล่ะแล้วก็อย่างที่2พูดไงอย่างที่2พูดก่อนอย่างที่2จะพูดถึงด้านของตัวละครนี่แหละคือปัญหาที่ผมพูดไว้นั่นตัวละครนี่คือมีปัญหามากเราเรื่องราวของลูบี้เรารู้อยู่เรื่องบี้เป็นไงไว้เป็นไงเบลเป็นไงอย่างเป็นไงแต่ตัวละครอื่นอ่ะคุณจะงงว่ามันเป็นใครวะแล้วก็มีการพูดถึงตัวละครใหม่ที่ใส่เข้ามาในเวอร์ชันนี้คือชื่ออองไซเดนชื่ออองไซเดนคือใช้ใส่หมวกแม่มดแล้วถามว่าตัวละครเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไรมันเปลี่ยนแปลงอยู่ไอ้เรื่องราวตอนที่3ที่ว่าเข้าไปในจิตใจตัวของไอ้จอนอะนะครับออกตามนั้นอะแต่ผมอยากรู้ว่าเรื่องราวในอนาคตจะเป็นยังไงหรือการเพิ่มตัวละครใหม่จะเป็นยังไงแต่ตัวละครที่เข้ามาทั้งหมดอะมันเป็นตั้งแต่เวอร์ชันฝรั่งแล้วว่าตัวละครมันไม่ได้มีมิติขนาดนั้นเท่ากับตัวของจอนกลุ่มของจอนในวอลลุ่มญี่ปุ่นไม่ได้มีมิติอะไรเลยก็ไม่รู้นะในตอนที่4เวอร์ชันออริจินอลเป็นไงอ่ะเพราะในเรื่องไอพินล่อมมันในเรื่องเก็บไว้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าในเรื่องช่วงหลังไอจอนหรือกลุ่มของจอนอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องจะมีไหมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเดินเรื่องความสัมพันธ์ต่างแม่งเร็วไปเอาคุณเนี่ยนะเข้าใจก็ได้ว่าเดินเร็วไปต่างแต่มันงงไงว่าพวกมึงอยู่ดีสัมพันธ์กันทางไหนนี่แหละคือปัญหาของซีรีส์ลูบี้อย่างเดียวอย่างที่3งานแอนิเมชันครับผมขอโทษนะผมพูดไปจังไกลเลยงานแอนิเมชันถึงแม้คุณจะสวยงานอะไรต่างแต่ว่างานแอนิเมชันเรื่องนี้ผมพูดจากใจครับมันไม่สามารถดึงเสน่ห์ได้เวอร์ชันฝรั่งเสน่ห์ในการต่อสู้เสน่ห์ในการตัวละครอะไรต่างซึ่งตัวละครสวยขึ้นน่ารักขึ้นลูบี้ผมน่ารักมากตัวรุ่นพี่หยางนี่น่ารักมากพี่หยางน่ารักมากเบลนี่น่ารักมากไว้นี่หยางน่ารักเลยแต่เสน่ห์การต่อสู้ไม่สามารถดึงเสน่ห์ที่มีมิติการต่อสู้เท่ากับเวอร์ชั่นของฝรั่งอันนี้ผมพูดจากใจครับตามนั้น3ด้านที่ผมพูดไว้ที่มันมีปัญหาแล้วมันจะส่งผลในอนาคตเพราะว่าการเดินเรื่องสับตอนแรกคุณเป็นอย่างนี้ครับตามนั้นผู้ชมใหม่ๆอาจจะชอบแบบผู้ชมที่ไม่ดูอนิเมะเยอะขนาดนั้นผู้ชมที่แบบว่าเลเวล1อ่ะอาจจะดูอนิเมะบอกอุ้ยดีใจจริงๆเลยแต่ว่าผู้ชมที่เป็นเวอร์ลุ่มสูงมาแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้ธรรมดาครับธรรมดาชิบหายแล้วในฐานะที่ผมตามลูบี้มา3วอลลุ่มนะแล้วเนื้อเรื่องที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะผมไม่ตามขนาดนั้นแต่ว่าผมก็คนที่ไม่ชอบซีรีส์ลูบี้หรือแบบว่าชอบแค่3วอลลุ่มอ่ะแต่ที่เหลือกากผมจะพูดจากใจตรงๆว่าลูบี้3ตอนแรกน่าเป็นห่วงครับในอนาคตนะซีรีส์12ตอนที่เหลือน่าเป็นห่วงมากเพราะ3ตอนแรกมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมตามนั้นอย่างเช่นตอนแรกนะตอนแรกก็มีซีนต่อสู้กับ4ตัวละครที่เราเรื่องราวที่มาที่ไปใช่ไหมว่าลูบี้อยู่กับหยางแบบว่าเป็นพี่กับหยางเนี่ยโผอันนี้พูดเลยเวอร์ชันหยางเวอร์ชันนี้น่ารักมากเลยหยางเสี่ยวหลงอ่ะเวอร์ชันนี้น่ารักมากคือแบบเอ้ยเนี่ยพี่ลูบี้น่ารักมากแล้วแบบลูบี้นี่หน้าแบ๊วแบบว่าโหหนุ่มน้อยหมวกแดงมันดีๆอะไรเงี้ยคิดถึงแบบนั่นจะเป็นแบบนั่นจะมีการเล่าในทางมาลูบี้เวอร์ชันหนุ่มน้อยหมวกแดงอ่ะที่แบบว่าไปหาแม่แบบไปหาแม่หนุ่มน้อยหมวกแดงกับหมาป่าเงี้ยยี่ลูบี้เล่นได้เลยนะแบบน่ารักมากแล้วก็มีเรื่องราวของไอ้ไวที่แบบว่าต้องไปแบบทำต้องไปผ่านการทดสอบสำคัญที่จะไปโรงเรียนในอาร์บีคอนอะคาเดมี่นะครับผมเล่าเรื่องหาในอาร์บีคอนอะคาเดมี่นะครับผมจะเป็นโรงเรียนสารบัญสอนฮันเตอร์ที่แบบว่าไปต่อโซบีสารนะครับผมตามนั้นแหละก็จะมีเรื่องราวของไวชนีไว้ตัวของไวเนี่ยที่แบบว่าต้องไปบานมาทดสอบครอบครัวที่ทำให้แบบต้องไปเรียนในบีคอนอะคาเดมี่ได้แต่ว่าเรื่องราวของเบลเนี่ยเรื่องราวของเบลรู้สึกว่าจะมีเนื้อหาเนี่ยมันดีที่สุดคือแบบว่ามันเบลจะเป็นเผ่าหมาเผ่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นเผ่าที่ปฏิบัติกับตัวมนุษย์แล้วมนุษย์อคติมากในเรื่องช่วงข้างหลังกับไวอะนะคือประมาณว่าจะไปแบบจะไปขโมยอะไรสักอย่างกับตัวของโรมันไม่ใช่โรมัน
ไอ้ตัวของอดัมทอสตัวของอดัมก็พูดถึงแบบว่าไอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นไงแต่ว่าตัวของไอ้ตัวของเบลมันก็แบบไปขโมยสักอย่างแล้วเบลก็ออกมาบอกว่าฉันจะไปเดินทางในเส้นทางตัวเองซึ่งผมไม่รู้กันว่าอนาคตอ่ะผมก็จำไม่ได้นะว่าในอนาคตที่มันเปลี่ยนบทเป็นออริจินอลแล้วไอ้ตัวของอดัมทอสเนี่ยจะเป็นจะมาไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อ่ะเพราะเนื้อหามันไม่มีแล้วผมจะพูดยาวๆเลยก็คือตัวของรูบี้ซื้อของอยู่นะครับแล้วก็มีหยางเนี่ยแหละคุยกับพ่อว่าเออรูบี้เป็นยังไงเนี่ยพ่อตัวของหยางเนี่ยก็คือไถนะไถหยางนะครับผมไถนะตัวไถหยางเนี่ยตัวพ่อเนี่ยก็พูดกับตัวของหยางว่าเออหยางเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีซีนต่อสู้ที่เป็นวอลลุ่มแรกที่เราจะเห็นกันดีคือการต่อสู้ระหว่างโจนที่มีการเปิดเผยตัวละครสำคัญตัวนั่นจะเป็นตัวร้ายก็คือโรมันทอร์วิสนะผมที่คนอาจจะเป็นผู้ชมใหม่เขาจะคิดว่าใครวะนะครับผมตามนั้นใครวะก็มีซีนต่อสู้มีการเปิดเผยตัวละครอย่างเช่นตัวของตัวของอาจารย์ผมเหลืองนะครับผมกีนากูวิสเนี่ยก็มาช่วยเหลือตัวของอารูบี้ในการต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วก็โดนจับตัวกลุ่มไปว่าไอ้เกี่ยวข้องอะไรวะเนี่ยแบบสร้างความเสียหายแล้วแบบอารูบี้ก็แบบอาจจะเบื่อนิดนึงนะครับผมตอนนั้นแล้วก็มาเจอตัวของออบินเนี่ยตัวอาจารย์ออบินเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่สุดของบีคอนอะเคมี่นะก็มาบอกให้รูบี้นั้นเรียนด้วยกันเรียนที่บีคอนอะเคมี่แล้วก็ทำให้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่าเรื่องราว4คนในการมาเจอกันในบีคอนอะคาเดมี่นะครับผมตามนั้นก็จะไม่มีแล้วว่าตอนที่2เป็นตอนที่ไอ้ต่อสู้ตอนนั้นน่ะไอ้ต่อสู้ในที่ไปเอาที่ไปเอาหมากรุกอ่ะเออที่ไปเอาหมากฮอตหรือหมากรุกวะหมากรุกในการบอกว่าไปเอาเบี้ยเออไปเอาหมากฮอตในการแบบว่าจะไปรวมกลุ่มกับตั้งกลุ่มด้วยกันในการอะไรทำภารกิจสำคัญอะไรต่างๆนะครับผมในการแบบเป็นบททดสอบเออเป็นบททดสอบในการแบบตั้งกลุ่มกันเลยนะครับผมก็ไม่เยอะมากแต่ว่าช่วงครึ่งแรกมันเป็นช่วงที่บอกว่าเออเป็นการแบบในการแนะนำตัวละครว่า4คนนี้คุยครั้งแรกว่าเออฉันแบบคุยกันเป็นยังไงรูบี้เป็นทักทายรูบี้เป็นทักทายหัวดำก่อนเลยว่าเออเป็นยังไงหน้าอะไรเนี่ยเผ่ามนุษย์เป็นไงแล้วไว้ก็แบบไว้ก็เดินมาขอแบบไว้จะเป็นคนแบบลูกคุณหนูหน่อยอ่ะแล้วเบลก็แบบ2คนนี้จะทะเลาะกันหนักหน่อยก็บอกว่าไม่รวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าไม่รวมหัวแดงก็ไว้ก็แบบยากอ่ะเบื่อเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวแดงไอ้ตัวของรูบี้เนี่ยรูบี้จะเป็นคนที่อายุน้อยสุดเพราะเรื่องราวมันคือแบบรูบี้มันโดนเพิ่มเกรดขึ้นมาแล้วอายุเพิ่งแท้แล้วก็ผมถือว่าก็ถ้าเป็นชีวิตจริงก็เป็นมองว่าเป็นคนเก่งมากนะครับผมตามนั้นก็จะมีเรื่องราวเลยการทดสอบด้วยอดีตไปอดีตมาแล้วตัวของไบแล้วตัวของไบกับรูบี้จับกลุ่มกันแล้วก็มีตัวของเบลแล้วหยางเนี่ยร่วมหยางเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ว่าตัวของหยางและเบลจะเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่โกรธกันตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นคนที่แบบเข้ากันง่ายอ่ะเออมันเข้ากันง่ายมากส่วนรูบี้แล้วไบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะด่ากันหน่อยเพราะว่ามีแบบเรื่องราวแบบโอ้โหไว้ก็ด่ารูบี้ยับเลยอ่ะแล้วรูบี้ส่วนเข้าไปอ่ะเธอมีความสามารถขนาดไหนหรอแล้วแบบไว้ก็เหวอเลยแบบฉันมีความสามารถแล้วเห็นครับแล้วเห็นปมประเด็นว่าเห็นความพยายามไว้มันก็แบบเสียใจเหมือนกันว่าทำไมว่าฉันเนี่ยฉันก็มีความพยายามนะอะไรเนี่ยแล้วมีกี่ซีนต่อสู้แล้วก็มีเรื่องราวพูดเรื่องราวก่อนไอ้เรื่องราวที่แบบตอนนั้นคือไว้หาเตี้ยแล้วไปเจอตัวของ PR ใช่ไหมไอ้ตัวของ PR เนี่ย PR ก็แบบว่าไปคุยเป็นแฟนคลับกันแล้วก็มีการแบบไอ้ตัวของจอห์นอาร์ลีเลนแล้วก็นอร่าเนี่ยก็แบบเหมือนเจอกันแต่ว่าไอ้เรื่องราวพวกนั้นช่างแม่งเพราะแม่งไม่แคร์นะครับผมตามนั้นก็มีซีนต่อสู้ป๊าๆสุดท้ายก็จบไปเพราะว่ามันจะมีภารกิจที่ตัวของชีออนเนี่ยในการแบบไล่มนต์อย่างเพราะไอ้ตัวละครได้เป็นตัวละครใหม่ไงตามนั้นก็ตอนที่2ไม่มีมากเพราะมีการตั้งกลุ่มรูบี้ก็จะมีจอห์นอาร์ PR ลีเลนนอร่าบาร์ลี่แล้วจอห์นอาร์จะเป็นผู้นำทีมนะครับผมแล้วตัวของรูบี้ไวท์แบ็กยังเนี่ยรูไอ RWBY เนี่ยก็รูบี้ไปเลยกลุ่มรูบี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นรูบี้หัวเรือหลักก็ตัวของไวท์ก็ตกใจมากเอาไปเป็นหัวหน้านะครับผมตอนนั้นก็ตอน3เป็นตอนที่ผมพูดตรงแล้วมีปัญหามากผมพูดจากใจเลยแต่ผมพูดให้ฟังนะตอน3เป็นตอนที่แปลว่าเป็นละเลงช่วงแรกก็จัดเตียงกันอ้อเป็นไงแล้วแบบโหสนิทกันมากแบบเนี้ยแล้วตอน3เป็นซีเรียสเนี่ยแล้วบอกว่าไวท์มันจะเป็นการทดสอบฝีมืออ่ะทดสอบฝีมือในการสับประหลาดเนี่ยแล้วมีอาจารย์บอกให้ทดสอบฝีมือแล้วรูบี้แม่งพูดว่ารูบี้พูดมากอะไรเนี่ยแล้วไว้มันโกรธมากแบบไว้มันโกรธจัดเลยบอกว่านายเธอไม่ควรเป็นหัวหน้าซ้ำอะไรเงี้ยแล้วตัวของรูบี้แล้วไว้ต้องไปคุยกันเองอะแล้วแบบไอ้แบ็คกับหยางก็แบบไม่อย่าให้พวกเขาคุยกันไว้เป็นรูบี้ต้องหัวหน้าเขียก็ได้แล้วแบบมีการพูดคุยประมาณว่ารูบี้แบบพยายามแบบอยากให้เป็นแบบอยากจะเป็นกลุ่มผู้นำที่ดีที่สุดแล้วไว้ก็แบบว่าต้องการจะไปคุยกับอาจารย์ว่าทำไมฉันไม่ได้เป็นหัวหน้านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไว้ก็แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเธอมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเธอไม่มีความเหมาะสมในความเป็นรูบี้แล้วก็มีการแบบมีการพูดกับอาจารย์มีการความคิดสุดท้ายก็แบบอันนี้คืองงมากเว้ยโกรธไปกดมาสุดท้ายเห็นซีรูบี้นอนอยู่แล้วไว้ก็มายิ้มให้แล้วแบบคืนดีก็ทำหน้าที่หัวหน้าให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมึงคือดีกันเร็วจังวะคือดีง่ายจังวะมึงไม่ต่อสู้หน่อยเหรอเพราะมึงแบบว่ามึงจะประลองอะไรไม่ใช่เหรอ
ง่ายจังวะอ๋อโอเคโอเคโอเคมันเนื้อเรื่องนี่มันเนื้อเรื่องจอนที่ก็ไม่แคร์เนื้อเรื่องจอนเนี่ยจะประมาณว่าเออจอนก็ไปต่อสู้แต่ปรากฏว่าต่อสู้ล้มเหลวอ่ะแล้วปรากฏว่ามีความมืดในจิตใจขึ้นมาแล้วทำให้แบบไอ้3คนเนี่ยต้องไปไอ้3 PR รีเลนเนี่ยว่าไอ้นอร่าเนี่ยก็ต้องไปแบบต้องไปเข้าในฝันเพื่อจะดึงเพื่อนคนสามตัวเองกลับมาซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมึงเป็นเพื่อนมิตรภาพกันเลยจังวะคือแบบกูเข้าใจอยู่ว่ามาตัดเนื้อหาอยู่แต่ว่ามึงเร็วกันจังว่ามิตรภาพมึงเนี่ยโอเคมาในเรื่องช่วงหลังที่ช่วงไปเที่ยวช่วงไปเที่ยวแม่งก็มีปัญหาไว้เพราะมันมีตัวละครเช่นไอ้ที่ไปเที่ยวสนุกกันมั้งแล้วปรากฏสนุกแม่งโดนปล้นอะไรสักอย่างนี้แหละได้มีตัวละครเช่นแบบไอ้สงองคุงเนี่ยแหละที่แบบลิงยิ่งเนี่ยเดินผ่านหน้าแล้วเป็นเบลเนี่ยแหละที่เป็นเบลกับไอ้สงองคุงมันไอ้นี่ไงมันเผาวันเดียวกันไงแล้วก็มีการทะเลาะกันเรื่องของเผ่าพันธุ์เหี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบเผ่าพันธุ์เนี่ยมึงเผ่าพันธุ์เป็นเลวร้ายแล้วก็ไอ้เบลมันก็บอกว่ามันเผ่าพันธุ์ฉันไม่เลวร้ายนะเป็นพวกคนดีต่างเธอต่างหากที่เลวร้ายแล้วมีการทะเลาะกันแบบโกรธกันชิบหายไปหมดอ่ะแล้วก็มีซีนแบบตามหาแบบไอ้ซีนเบลก็แบบโกรธมากแล้วไปคุยกับไอ้สงอคงอะไรเงี้ยได้ไปคุยเรื่องราวเผ่าพันธุ์มนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปซีนต่อสู้ที่แบบมีตัวของไอ้เพนนีโพลิคิน่ามามั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมหรือไม่ตัวหุ่นยนต์วะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออตัวหุ่นยนต์มั้งที่มาคุยกับรูบี้อ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีซีนตุ้มเร็วมากคือแบบนี่แหละคือปัญหาเว้ยคือต่อสู้ไปมึงจบแล้วเหรออุ้ยเร็วทีเออจบสู้ต่อไปสุดท้ายแบบอ่ะคืนดีช่างแม่แล้วกันไม่ต้องสนใจคือฮะงงสิคือแบบอ่ะแล้วแบบต่อสู้กันทะเลาะกันเผ่าพันธุ์มึงเนี่ยเผ่าพันธุ์มึงเนี่ยแล้วแบบทะเลาะกันมึงก็ไม่ฟังกูมึงไม่แคร์กูพอต่อมาอ้าวช่างแม่งแล้วกันคืนนี้กันได้อ่ะเฮ้ยอย่างเนี้ยโอ้ยแต่วันสุดท้ายก็ตอนจบไปก็จะมีเรื่องราวของไวที่มี2โลกลิกอ่ะนะครับผม2จิตใจอ่ะแหละก็จะเป็นเรื่องออริจินอลในตอนที่4ครับไปเจอกันนะครับผมก็งานของงานแอนิเมชั่นนะครับผมชาร์ปเราพูดกันก่อนนะงานชาร์ปแอนิเมชั่นเรื่องนี้ถามว่าดีไหมก็ดีงานเขาจะดีไซน์ดีเลยก็แต่ว่างานแอนิเมชั่นต่อสู้ไม่สามารถดึงเสน่ห์เท่ากับเวอร์ชันฝรั่งนะครับส่วนนักพากย์โอ้นางภาคน่ารักนะนางภาคบางตัวละครน่ารักมากอันนี้พูดตรงอ่ะตัวละครภาคนางภาคดีมากเคสมาดีจริงเลยเฉพาะตัวของไวท์อะเดโรของไอยามิซาริครับผมไม่ใช่ลูบี้ไอยามิซาริน่ารักมากหรือตัวของพี่เอมิเนี่ยอามิเนี่ยตัวของอามิภาคตัวอย่างเนี่ยคือแบบน่ารักมากแบบน่ารักมากหรือตัวของนอร่าจะเป็นซูซูกิอายาคือแบบเขาภาคน่ารักมากเออใช่ไหมไม่ใช่นอร่าตัวใครวะมันอยู่ไหนวะเลยเอ๋ผมจำนิดนึงนะประเด็นพลาดละอันนี้เนี่ย PR ก็โดยตรงของโทยากุจิมิงกุมีเนี่ยก็ภาคน่ารักมากนะผมก็ภาคน่ารักหมดนะส่วนเพลงเปิดนะครับผมเพลงเปิดตัวของ Beyond Safe นะครับผม Beyond Safe เนี่ยโดย Beyond ตัวของ Chell นะครับผม Beyond Chell โดยตัวของ Voice Underscore Core นะครับโดยตัวของ L นะครับผมหรือเรียกอีกชื่อนึงคือเรียวทากาฮาชินะครับผมก็เพลงเปิดก็ต้องพูดว่าเพลงเปิดมันใช้ได้แต่ว่าเพลงเปิดผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะลูกเพลงเปิดมันไม่เข้าจังหวะเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นของโรบี้ส่วนเพลงปิดครับผมเอาไว้ครับผมในตัวของซาโอริอายามิครับเพลงเปิดดีเหี้ยเพลงเปิดดีกว่าไอ้เพลงปิดดีกว่าเพลงเปิดเยอะครับผมเพลงปิดอย่างดีไปหาฟังครับผมเพลงปิดโคตรเพราะโคตรเพราะดีเหี้ยนะครับผมตามนั้นส่วนซาประกอบโอ้ซาประกอบเรื่องนี้นะครับผมก็ทำโดยตัวของทำโดย2คนที่ทำซาประกอบตัวของโกเดเชลเอสซีSAC underscore 2045นะครับผมก็ซอฟต์ประกอบดีนะอันนี้พูดตรงว่าซอฟต์ประกอบของGuardian Shell SAC เนี่ยก็เรียกว่าเป็นซอฟต์ประกอบที่ดีนะแต่ว่าของ Ruby ซอฟต์ประกอบทำดีจริงยอมรับ Ruby ซอฟต์ประกอบทำโอเคจริงแต่ว่าอาจจะยังไม่โดนใจผมอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เพื่อใจรอเวอร์ชันเต็มออกมานะครับผมโอเคก็สรุปง่ายๆนะสำหรับเวอร์ชัน Ruby 3ตอนแรกผมปัญหาที่ทำให้เนี่ย Ruby ที่ผมดูมาเนี่ยซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมเห็นปัญหาใหญ่มากถึงแม้คุณจะตอนที่4คุณจะเป็นซีรีส์ออริจินอลเลยก็ตามปัญหาใหญ่ที่นี้คือการวางโครงเรื่องคุณอาจจะมีปัญหาการวางบทตัวละครมีปัญหาหรือการตัดเนื้อหามีปัญหาทุกส่วนฉากต่อสู้ก็ขอให้พัฒนาขึ้นให้มีเสน่ห์ที่มันน่าดึงดูดเท่ากับเวอร์ชันฝรั่งตัวละครก็ขอให้เล่าได้มีมิติมากขึ้นขออย่างเดียวเพราะปัญหาหรือเนื้อเรื่องของมันก็มีปัญหาในด้านของการตัดสลับได้งงมาก3ตอนคือเข้าใจอยู่ว่าตัดให้มันเร่งให้ครบ3ตอนในวันรุ่งนะแต่ตัดไม่เทียเนื้อหามึงเอาเข้ามันด้วย
ผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ผู้กำกับละครทั้งหมดใครก็ใครที่ไม่เกี่ยวข้องซีรีส์เนี่ยไม่เข้าใจซีรีส์ลูบี้เลยว่าชอบภาษาว่าซีรีส์ลูบี้ในฝรั่งมีการพูดถึงเนื้อหาในส่วนไหนบ้างคุณตัดไปคุณไม่ได้ใส่ความสัมพันธ์นั้นมากผมเลยเป็นหัวซีรีส์นี้ไงโอเคลูบี้ไอควีนดอมนะครับผมเดี๋ยวสักสื่อโคโรคุลูบี้จักรวรรดิเฮมันนะครับผม3ตอนแรกผมให้กลางๆครับผม5คะแนนครับผมพูดไปแล้วว่าซีรีส์ลูบี้เป็นซีรีส์ที่ผมไม่ชอบตั้งแต่ว่าชั้นฝรั่งแล้วในถ้าผมชอบแค่เวอร์ชันที่มอนตี้อูมทำวอลลุ่ม3ก็โอเคแต่ที่เหลือเละเทะแต่เวอร์ชันของอนิเมะเนี่ยผมเห็นผลในอนาคตแล้วว่าผมแอบกังวลผลในอนาคตเพราะว่า3ตอนแรกมันคือวอลลุ่ม1ที่ยัดเนื้อหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เนื้อหามันดูสับสนงุนงงในช่วงตอนที่3มันได้ซีรีส์นี้โดนดรอปไปง่ายมากถ้าเป็นแฟนคลับใหม่แต่ส่วนถ้าเป็นแฟนคลับรูบี้อาจจะดูกี้แตกก็ตามแต่สำหรับผมปัญหาของซีรีส์รูบี้คือมันมีปัญหาในด้านการมาของเรื่องที่มึงเอียงมาเยอะมากอันนี้พูดกันเลยครับผมเพราะว่าซีรีส์รูบี้เป็นซีรีส์ที่มันมีแค่ดีแค่งานแอคชั่นงานตัวละครเนื้อเรื่องไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่จะผมพูดถึงเวอร์ชั่นของฝรั่งด้วยว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ดังได้เพราะตัวละครกับฉากต่อสู้ครับแค่นั้นเลยครับผมสำหรับซีรีส์นี้ก็เวอร์ชันในเมผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ธรรมดาของซีรีส์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าปัญหาผมเห็นปัญหาในยาวที่น่าเป็นหัวของซีรีส์นี้นะครับผมตามนั้นโอเคก็ Ruby and Kingdom ครับผมมองว่าซีรีส์นี้ธรรมดาครับผมในช่วง2ตอนแรกก็ตอนที่4นะโคตรเป็นออริจินอลนะก็ต้องรอดูกันครับผมก็เจอกันใหม่นะโอเคก็ Ruby ครับผมก็ถามว่ามันให้คะแนนเหมาะสมมั้ยก็ประสบการณ์รับบงครับแล้วถามผมแนะนำมั้ยผู้ชมใหม่ผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณชอบงานแอคชั่นคุณดูเลยครับผมแต่สำหรับผมไม่แนะนำเพราะว่าเนื้อเรื่องคนคุณจะงงว่าไอ้ตัวละครนี้ใครวะหรือความสัมพันธ์ตัวละครเฮ้ยมันเป็นเร็วจังวะอย่างเงี้ยครับผมปัญหานี้ผมเลยไม่แนะนำครับสำหรับแฟนคลับมึงดูไปเถอะนะครับผมไม่แคร์ซีรีส์นี้ครับตามนั้นโอเคลูบี้นะผมไม่แคร์ตั้งแต่เวอร์ชันฝรั่งแล้วเพราะว่าผมไม่ชอบตั้งแต่มอนเตอร์อุ้มเสียครับผมซีรีส์นี้โดนยำนะครับผมเลยเกลียดมันนะครับผมตามนั้นโอเคRuby I Quit Down ครับผม5คะแนนหน้า3ตอนแรกครับโอเคก็จบทดสอบการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2022ครับรายการ3ตอนแรกแบ่งให้บ้าง5ครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่วยด้วยครับผมเอพิโซดหน้าเรื่องต่อไปเจอกันนะครับในซีซั่นซัมเมอร์นะครับผมก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ